มีคนไปเจอการยิงเลเซอร์หาเสียงบนสะพานพระราม8ซึ่งเนื้อหาเนี่ยชี้ชวนให้เลือกตั้งกาเบอร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะแล้วพอส่องเข้าไปในโซเชียลเนี่ยก็พบว่าคุณทิพานนันคุณผู้ชมคุณทิพานนันที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยแหละคุณทิพานนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติทวีตนะคะเป็นภาพยิงเลเซอร์โฆษณาหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติบนสะพานพระราม8ยิ่งใหญ่อลังการเลยนี่แล้วก็มีข้อความนะคะอย่างเช่นข้อความที่ว่าบัตรสีเขียวก้านี่เป็นกรอบ22พรรครวมไทยสร้างชาติโครงสร้างพื้นฐานดีพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างรากฐานความมั่นคงให้คนไทยทุกคนอย่างมั่นคงและยั่งยืนและลุงตู่อยู่ต่ออันนี้เนี่ยคุณทิพานันท์ก็เผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคมซึ่งแน่นอนอันนี้เห็นว่าแบบเล่นใหญ่มากเลยนะเนี่ยผู้คนบนโลกโซเชียลมีเดียก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่ากับการหาเสียงบนโครงสร้างสะพานดังกล่าวอย่างเช่นขอความเห็นชาวเน็ตมานะคะอย่างเช่นเพจการตลาดวลตอนค่ะโพสต์ Facebook ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งแรกในไทยที่สะพานพระราม8ถูกนำมาใช้โฆษณามีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้วงเล็บเพราะมีหลายเอเจนซี่เคยพยายามขอใช้สะพานพระราม8จริงหรือเปล่าคะเขาบอกว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอำนาจมากมายล้นฟ้าด้วยมั้งอยากทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสะพานนี้การฉาย projection โฆษณาข้อความนี้ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แสดงผลนานกี่นาทีวันละกี่ครั้งนานกี่วันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และโปร่งใสเป็นแนวทางให้เอกชนได้ทำได้บ้างครับต้องแท็กหน่วยงานไหนดีครับเนี่ยอยากได้เรดคาร์ดสะพานพระราม8อ่านี่นะคะก็ถามหาเรดคาร์ดนะคะถ้าเกิดว่าใครคลุกคลีกับวงการโฆษณาวงการการตลาดเนี่ยก็คือเวลาจะขอใช้สถานที่ไหนในการโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อไปเพื่อขอเรดคาร์ดเนาะดูว่าเอ๊ะสถานที่นี้การโฆษณาแบบนี้เนี่ยคิดเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเพจการตลาดวลตอนเนี่ยก็แซวว่าอยากได้เรดคาร์ดสะพานพระราม8บ้างจังเลยแล้วก็เผยว่ามีหลายเอเจนซี่โฆษณาเคยพยายามจะทำแต่ว่าขอยังไงก็ขอไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาก็เดาว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีอำนาจมากมายล้นฟ้าด้วยเขาบอกว่าสะพานจากภาษีประชาชนที่ขายโฆษณาเพื่อคอมเมอร์เชียลถ้าเลือกปฏิบัติให้ใช้ได้แค่บางกลุ่มคนระวังถูกประชาชนรวมตัวฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ค่ะดิฉันเห็นแล้วดิฉันก็ว่าเล่นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะโอ้คุณผู้ชมมาเยอะแล้วนะคะคุณก็อดแดมนะคะคุณลีเจน1984คุณซีเนนาทนะคะสวัสดีค่ะคุณทีทรีคุณกรีฮานุบับชมคุณกาเกียแล้วก็ทักทายไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันซึ่งแน่นอนพอหลังจากภาพนี้ออกมาแล้วเนี่ยนอกจากชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แล้วแน่นอนค่ะฝากฝั่งการเมืองหลายฝากฝั่งก็ขยับตัวด้วยเหมือนกันค่ะมีคุณสมชายศรีสุทธิยากรคุณผู้ชมผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างขออภัยค่ะพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าเป็นอดีตกกต.นั่นแหละก็มีการแสดงความเห็นผ่าน Facebook ของตัวเองค่ะในโพสต์แรกเนี่ยคุณสมชายบอกว่ามีคนส่งภาพมาถามว่าผิดกติกาเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าภาพนี้เป็นจริงคุณสมชายขอฟันเลยว่าผิด1เลยกกต.เนี่ยเขามีกำหนดขนาดป้ายว่าสามารถใช้ป้ายขนาดไหนหาเสียงได้ซึ่งคุณสมชัยบอกว่าขนาดสะพานพระราม8เนี่ยมันใหญ่กว่าป้ายเกินกว่าขนาดที่กกต.กำหนดโดยป้ายหาเสียงใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เขาให้ก็คือ 1.30 คูณ 2.45 เมตรค่ะข้อที่2ก็คือสะพานพระราม8เป็นทรัพย์สินของราชการมีหน่วยงานราชการดูแลหากมีคำขอที่ผิดกฎหมายหน่วยงานราชการไม่สามารถอนุมัติได้และอาจเข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลางและการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองค่ะข้อที่3ถ้าไม่ได้มีหน่วยงานไหนอนุมัติแต่เป็นการกระทำโดยภารการของเอกชนหน่วยงานราชการที่ดูแลก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุกข้อที่4ถ้ากกต.เห็นแล้วไม่จัดการใดๆก็จะถือว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใครเดือดร้อนล่ะงานนี้
นี่นะคะนี่โพสต์แรกเนาะแต่ว่าคุณสมชัยเนี่ยโพสต์หลายโพสต์ด้วยกันนะคะคุณสมชัยโพสต์อีกครั้งค่ะบอกว่ายิงเลเซอร์เป็นข้อความหาเสียงบนอาคารหรือทรัพย์สินราชการผิดไหมตรวจสอบแล้วป้ายดังกล่าวเป็นการยิงเลเซอร์จากพื้นที่สวนสาธารณะสวนหลวงพระราม8โดยพรรคขออนุญาตใช้สถานที่หาเสียงแต่ไม่ได้ขออนุญาตการใช้เลเซอร์ยิงข้อความไปที่เสาสะพานพระราม8หน่วยงานเจ้าของสถานที่คือสำนักโยธากทม.ไม่ได้อนุญาตให้ยิงข้อความดังกล่าวค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมชัยบอกว่าผิดไหม 1. กฎหมายเลือกตั้งกำหนดขนาดป้ายเฉพาะป้ายที่คงทนถาวรการยิงเลเซอร์จึงไม่น่าผิดระเบียบหาเสียงของกกต. อันนี้เขาก็แย้งกับสเตตัสเก่าที่ตั้งไว้ในตอนแรกนะคะตอนแรกเนี่ยคุณสมชัยตั้งไว้เรื่องป้ายเนาะแต่ว่าข้อ1ที่มาตั้งในสเตตัสที่2เนี่ยคุณสมชัยบอกว่าคือกฎหมายมันกำหนดเฉพาะป้ายที่คงถาวรไงแต่ว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยก็อาจจะใช้กฎหมายต่างกันก็เลยเปลี่ยนและบอกว่าไม่น่าผิดระเบียบการหาเสียงของกกต.ค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าการยิงเลเซอร์ในสถานที่ราชการหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของสถานที่ต้องอนุญาตมิฉะนั้นใครก็ไปยิงกันเปรอะแน่นอนข้อที่3ค่ะกกต.อาจต้องออกมาให้ความเห็นว่าการใช้เลเซอร์ยิงโฆษณาหาเสียงบนพื้นที่สาธารณะสามารถทำได้หรือไม่ข้อที่4ถ้ากกต.บอกทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรรคเสรีรวมไทยค่ะจะไปยิงเลเซอร์โฆษณาเบอร์25ที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับเจอกันทำไมต้องมีเรื่องให้ลุงแหวงปวดหัวทุกวันก็แซวกกต.นะคะคุณแสวงบุญมีนะคะคุณสมชัยระบุแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้สเตตัสที่2นะคะพอสเตตัสที่3ค่ะคุณสมชายโพสต์ภาพพร้อมข้อความต่ออีกครั้งบอกว่าเปิดจดหมายขอสถานที่ของน้องโดนเทจดหมายเนี่ยขอลงวันที่7พฤษภาคม2566แต่ว่าสำนักงานปกครองและทะเบียนลงรับวันที่ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2566เวลา 14:40 นค่ะส่วนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกทมลงรับวันที่7พฤษภาคม2566เวลา 15:55 นเอกสารหมายเลข1เนี่ยนะคะสำนักงานปกครองและทะเบียนทำหนังสือถึงผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมแจ้งการขอใช้สถานที่วันที่8พฤษภาคม2566อันนี้อยู่ในเอกสารหมายเลข2ค่ะขณะที่เอกสารหมายเลข3เนี่ยสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งผลการอนุมัติให้ใช้สถานที่แก่น้องในวันที่8พฤษภาคม2566อนุญาตให้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ในเวลา16นาฬิกาของวันที่8พฤษภาคม2566เขาก็แซวต่อค่ะว่าคนที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากของกทม.น่าจะเป็นผอ.สำนักปกครองและทะเบียนเพราะสามารถรับเรื่องย้อนหลังได้1วันประสานสำนักสิ่งแวดล้อมได้ในวันที่8และออกจดหมายตอบกลับคนที่ขอได้ในวันที่8เพื่อขอให้เข้ามาทำงานได้ในเวลา16นาฬิกาเรียนผู้ว่าชัชชาติสมควรพิจารณาความดีความชอบเป็นการพิเศษค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสมชัยนะคะซึ่งเป็นอดีตกกต.เนาะก็ถามว่าเรื่องเลเซอร์เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณสมชัยตั้งข้อสังเกตว่ามันกำหนดขนาดป้ายเฉยๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการยิงเลเซอร์เพราะฉะนั้นคุณสมชัยวินิจฉัยในอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณสมชัยนะคะซึ่งกกต.มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนาะแต่ว่าเราพามาดูความเห็นเนาะคุณสมชัยก็บอกว่าแต่ว่าการยิงเลเซอร์ในสถานที่ราชการเนี่ยก็ต้องอนุญาตไม่งั้นเนี่ยก็คงยิงกันเปรอะแน่นอนแล้วก็กกต.อาจจะต้องให้ความคิดเห็นนะคะว่าการหาเสียงโดยการยิงเลเซอร์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ได้เนี่ยพรรคอื่นๆก็อยากทำด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือเรื่องวันที่ในเอกสารค่ะเพราะว่าวันที่เนี่ยจดหมายขอลงวันที่8แต่ว่าใบอนุมัติต่างๆเนี่ยให้อนุญาตตั้งแต่วันที่7ก่อนที่จดหมายจะขอถึงซะอีกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะอ่ะมาดูปฏิกิริยาของพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างค่ะทุกคนแน่นอนว่าพอมันผุดขึ้นมาแบบนี้แล้วโอเคเล่นใหญ่แต่ว่ามันถูกกฎหมายแค่ไหนในตอนแรกเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาค่อนข้างที่จะ
ไปไม่เป็นนะคะในรอบแรกเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรองหัวหน้าของพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวก่อนเข้าประชุมครม.คือตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะก็ไปจ่อถามเลยว่าเห็นเลเซอร์หรือยังอันนี้พรรคทำหรือทำได้หรือเปล่าตอนเช้ามาคุณธนกรยังไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าขอไปตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าการยิงเลเซอร์หรือโฆษณาหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งตามระเบียบที่กกต.กำหนดดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกระเบียบพรรคไม่ทำอยู่แล้วก็เลยไปขอตรวจสอบก่อนคุณธนกรบอกว่าวันนี้เป็นโลกดิจิทัลแล้วเข้าใจว่าระเบียบต่างๆต้องปรับให้ทันโลกดังนั้นการโฆษณาหาเสียงจึงทำได้หลายรูปแบบซึ่งเชื่อว่าถ้าผู้สมัครทำเองก็ต้องทำตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นแฟนคลับหรือว่าประชาชนที่ชื่นชอบก็อาจต้องไปดูซึ่งแต่ละคนก็โอ้โหมีแต่คนที่มีความรักต่อพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นเลยค่ะอาจจะไปทำเองก็ได้ก็เลยต้องไปขอดูก่อนนะคะคุณธนกรบอกแบบนี้ค่ะแต่ว่าต่อมามีจดหมายอันนี้ออกมานะคะคุณผู้ชมขอภาพจดหมายหน่อยค่ะทีมงานมีจดหมายออกมานะคะเป็นจดหมายหัวกระดาษของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็บอกว่าเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏว่ามีการยิงเลเซอร์ข้อความเชิญชวนให้เลือกหมายเลขของพรรครวมไทยสร้างชาติบนเสาสะพานพระราม8เมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติขอชี้แจงว่าพรรคไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวและได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้วจากการตรวจสอบพบว่าคุณทิพนันท์สิริชนะค่ะได้ขออนุญาตต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการดังกล่าวด้วยจดหมายส่วนตัวโดยไม่ได้หารือหรือแจ้งให้พรรคทราบหรือขออนุญาตผู้บริหารพรรคแต่อย่างใดพอพรรคได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็ได้ตำหนิแล้วก็ทำหนังสือตักเตือนพร้อมทั้งสั่งการไปยังคุณทิพนันท์ให้หยุดดำเนินการดังกล่าวโดยทันทีทั้งนี้พรรครู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยอย่างยิ่งนะโอกาสนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้หลังการประชุมครม.ด้วยนะคะบอกว่าพรรคกำลังชี้แจงอยู่ต้องไปดูว่ากฎหมายว่ายังไงมีการชี้แจงอยู่ตอนนี้เห็นว่ามีการขออนุญาตไปแต่ทางพรรคไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนก็คงเป็นความหวังดีของคนทำแล้วนะคะก็ถามว่าถามคุณอ้นหรือยังถามคุณพิธีพานันหรือยังพลเอกประยุทธ์นะคะก็บอกว่าได้พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคราวนี้ค่ะอย่างที่คุณสมชัยบอกนะคะว่าสถานที่ราชการที่ไปยิงเลเซอร์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8เนาะหรือว่าเป็นบริเวณสวนที่อยู่ข้างๆสะพานพระราม8ที่เขาใช้ในการยิงเลเซอร์เนี่ยนะคะมันอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นไปถึงคุณชัชชาติค่ะเข้ามาถูกพาดพิงในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็นำคุณสุพจน์ล่าจำศีลผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนออกมาแถลงข่าวด่วนเพื่อที่จะชี้แจงกับประชาชนกับเรื่องของการพบการยิงเลเซอร์ข้อความหาเสียงของพรรคการเมืองบนเสาสะพานพระราม8เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชัชชาติกันค่ะคุณตอนเข้าใจว่าตอนที่เราอนุญาตไปเนี่ยเข้าใจว่ามีการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการให้มีฉายโปรเจคชันไปบนเสาสะพานด้วยเพราะจริงแล้วตัวเสาสะพานเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่เราอนุญาตให้หาเสียงนะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของสวนแต่เป็นส่วนของสำนักโยธาเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอเราทราบแล้วจริงแล้วก็คงไม่อนุญาตให้การมีการฉายนะพอเราเห็นประวัติจริงแล้วการฉายบนเสาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรื่องคนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากำหนดไว้ก็ได้คงได้แจ้งไปแล้วว่าคงไม่ได้อนุญาตให้ฉายตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเสียงในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเรื่องจะผิดกกต.หรือไม่นี่คงเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวกับเราก็คงต้องมีการเสนอให้กกต.อีกทีว่าอนาคตเรื่องโปรเจคชันบนตึกใช้ได้ไหมแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวกับข้องเฉพาะกทม.อย่างเดียวหรอกคงเกี่ยวกับเรื่องว่าไปเทิดไปฉายบนตึกเอกชนเป็นอย่างไรคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกกต.ต้องชี้แจงกับผู้สมัครอีกทีหนึ่งนั่นเรารับผิดชอบในส่วนของเราก็สรุปว่ามีการขออนุญาตนะในพื้นที่ซึ่งพื้นที่สองพื้นที่เนี่ยใต้สะพานพระราม8กับสวนหลวงพระราม8เนี่ยเป็นที่อนุญาตให้ปราศรัยหาเสียงนั้นในจดหมายที่ต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราตอบว่าการขอใช้สถานที่ปราศรัยหาเสียงบริเวณสวนหลวงพระราม8ซึ่งเราคิดว่าเป็นการหาปราศรัยปกติแต่เอกสารแนบเนี่ยเขามีพูดอยู่เรื่องการฉายข้อความที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนขอนะก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ดูละเอียดตรงจุดนี้เราเลยอนุมัติว่าให้ใช้หาเสียงปกติได้แต่พอเราพบก็คงแจ้งว่าอันนี้มันอยู่นอกพื้นที่ที่เราอนุมัติไว้มันเป็นพื้นที่ของสำนักโยธาแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้พื้นที่นี้สำหรับการหาเสียง
นะครับก็คงประมาณนี้คงไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะแล้วก็ไม่ได้การเอื้อประโยชน์ให้ใครก็ผมว่าทุกคนก็พยายามทำตามระเบียบนะแล้วก็พอมีข้อที่ต้องปรับปรุงแล้วก็แจ้งให้ทางพรรคก็ทราบครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงของคุณชัชชาตินะคะที่แถลงพร้อมกับคุณสุพจน์ล่าจำศีลผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนค่ะโดยสรุปก็คือตัวส่วนหลวงพระราม8แล้วก็ลานใต้สะพานพระราม8เนี่ยเป็นพื้นที่ที่กทม.อนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงได้ซึ่งตัวของคุณทิพานันเนี่ยก็ทำหนังสือถึงคุณขจิตชัชวานิชปลัดกทม.ค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่ลานริมแม่น้ำสะพานพระราม8แล้วก็แนบรูปแล้วรายละเอียดมาด้วยแล้วก็อย่างที่คุณชัชชาติพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในเอกสารเขาขอด้วยว่าจะมีการฉายภาพแล้วก็ความอันนี้คุณชัชชาติก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนขอมาด้วยนะคะซึ่งตัวของคุณชัชชาติเนี่ยก็ชี้แจงตอนที่คุณสุพจน์อนุญาตไปเข้าใจว่าเป็นการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการฉายไปบนสะพานด้วยขณะที่เสาล่ะเสาเป็นของใครอันนี้เนี่ยนะคะตัวเสาสะพานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กทม.อนุญาตให้ใช้หาเสียงแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในสวนแต่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคุณชัชชาติก็บอกว่าผมคงไม่ได้มีเจตนาที่ผมว่าคงไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ถูกต้องอะไรทางผู้สมัครเองได้เขียนมาว่าจะขอฉายข้อความแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนเพราะตอนที่ขอมาคงมีคนขอปราศัยเยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็เลยไม่ได้ดูละเอียดว่ามีการขอฉายข้อความพอเราเห็นว่ามีการกระทำที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือว่าอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวคงแจ้งผู้สมัครไปกทม.เองไม่ได้มีนโยบายที่จะให้มาฉายภาพบนอาคารของกทม.เพราะว่ามันอยู่นอกเขตที่กำหนดไว้แล้วว่าให้ใช้หาเสียงได้เท่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะอาจจะมีผลเรื่องคนดูแล้วก็คนขับในแง่ความปลอดภัยอะไรที่เกี่ยวข้องก็ได้แจ้งไปแล้วส่วนจะผิดกกต.หรือเปล่าอันนี้คงเป็นอีกเรื่องนึงค่ะคุณชัชชาติบอกว่าคงจะไม่ได้เกี่ยวกับเราน่าจะต้องมีการเสนอให้กกต.อีกทีว่าอนาคตเรื่องโปรเจคชันบนตึกใช้ได้ไหมแล้วก็คงไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกทม.อย่างเดียวหรอกถ้าเกิดว่าไปใช้บนตึกเอกชนจะเป็นยังไงคิดค่าใช้จ่ายยังไงก็เป็นเรื่องที่ทางกกต.ต้องเป็นคนชี้แจงกับผู้สมัครอีกทีหนึ่งส่วนกทม.เนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนของกทม.ค่ะคุณผู้ชมคุณชัชชาติบอกว่าถ้าบอกว่าเราอนุญาตให้ใช้เสาสะพานฉายไฟได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องถามว่าเราลำเอียงหรือเปล่าแต่ว่าการอนุญาตเข้าใจว่าตอนอนุญาตเนี่ยเข้าใจว่าอนุญาตในการใช้พื้นที่ที่เราอนุญาตอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการฉายไฟพอฉายไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันฉายไปนอกพื้นที่เราก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้หยุดเพราะว่าอย่าไปถามเรื่องความลำเอียงเลยนะคุณชัชชาติบอกว่ามันมีที่มาที่ไปก็ต้องเป็นบทเรียนว่าต้องละเอียดมากขึ้นต่อการขออนุญาตจะไปกล่าวโทษทางผู้สมัครเขาก็เขียนมาแล้วด้วยถ้าเราดูเอกสารมันเป็นตัวเล็กๆว่าฉายไฟแต่อันนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้ดูละเอียดว่าเป็นคิดว่าเป็นการปราศัยด้วยวิธีปกติค่ะคุณชัชชาบอกว่าไม่ได้อยู่ดีๆมาขอฉายเขาเนี่ยมาขอใช้พื้นที่ใต้สะพานมันอาจจะเป็นเรื่องการคาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสารถ้าเกิดว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยคุณชัชชาก็ขอโทษทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็เป็นการพูดมาจากทางฝั่งของกทม.เนาะซึ่งกทม.เนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ในด้านของสวนหลวงพระราม8นะคะสะพานสวนหลวงสะพานพระราม8แล้วก็พื้นที่ใต้สะพานเนาะซึ่งมันมีประกาศมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่มีพระราชากฤษฎีกาออกมาว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยกทม.ก็ประกาศในพื้นที่ต่างๆว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยพรรคการเมืองสามารถขอใช้หาเสียงได้นะเพราะว่ากทม.ก็จะให้ใช้ทุกพรรคเลยจะได้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างนี้นะคะเราก็เลยเห็นหลายพรรคเนาะไปปราศัยที่สวนหลวงสะพานพระราม8ไปปราศัยที่สวนเบญจกิติหรือว่าสวนต่างๆในพื้นที่กทม.ก็ดีนะคะซึ่งอันนี้คุณชัชชาติก็บอกว่าเขาขอมาแล้วแหละบอกไว้แล้วว่าจะมีการฉายไฟแต่ว่าเป็นการดูไม่ละเอียดเองซึ่งก็จะเก็บเป็นบทเรียนแต่ว่าถ้าถามว่ามีนโยบายที่จะอย่างนี้พรรคอื่นไปขอย้อมสะพานพระราม8ได้ไหมอันนี้คุณชัชชาติก็บอกว่ามันก็มีหลายเรื่องเช่นเรื่องของความปลอดภัยอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วสะพานพระราม8เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เปิดให้มีการหาเสียงด้วยค่ะคุณผู้ชมทางกทม.เคลียร์หรือยังไปทางกกต.กันบ้างนะคะเรื่องนี้ล่ะกกต.ว่ายังไงนะคะวันนี้ค่ะโอ้เป็นภาพที่แปลกตามากเลยนะคะเราไม่เห็นตัวของคุณอิทธิพรบุญประครองเนี่ยมานานมากแล้วปกติเห็นแต่คุณแสวงบุญมีมานำเสนอข้อความต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณอิทธิพรบุญประครองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานกกต.
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าปลัดกทม.กำลังดำเนินการตรวจสอบแล้วว่ามีการขออนุญาตใช้พื้นที่หาเสียงหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วการใช้พื้นที่ราชการต้องขออนุญาตก่อนซึ่งเจ้าของสถานที่เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าตรวจสอบเพราะว่ามีความผิดก็จะผิดเรื่องการวางป้ายหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปส่วนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเหมาะสมหรือไม่คิดว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีเพราะก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งก็ชี้แจงกับพรรคการเมืองและผู้สมัครแล้วโดยกรณีดังกล่าวเจ้าของพื้นที่คือกทม.ถ้าอนุญาตก็ต้องอนุญาตทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นกลางขณะที่คุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกกต.ก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติระหว่างแถลงข่าวจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็ตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับการเลือกตั้ง66เนี่ยแหละก็นักข่าวก็ไปจิ้มไมค์ถามนะคะไปจ่อไว้เลยมีกรณีนี้พอดีมีกรณีนี้เนี่ยกรณียิงเลเซอร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะซึ่งตัวของคุณแสวงบุญมีเนี่ยก็บอกว่าได้ประสานข้อมูลการหาเสียงป้ายในพื้นที่ของรัฐทางหลวงการไฟฟ้าถนนเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตหมดไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วไปติดซึ่งการยิงเลเซอร์นี่ก็เหมือนกันที่ราชการเนี่ยทำได้แต่เจ้าของพื้นที่ต้องอนุญาตคุณแสวงบอกแบบนี้นะคะคุณแสวงบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นป้ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ7วงเล็บ7ซึ่งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือ2ฉบับแจ้งทุกพรรคไปแล้วว่าไม่อยู่ภายใต้การบังคับเรื่องป้ายเพียงแต่ว่าขอให้เจ้าของเขาอนุญาตไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมไหนนี่ก็คือหลักการทั่วไปซึ่งไม่ทราบในข้อเท็จจริงแต่ขออธิบายกฎหมายให้ฟังตามนี้ค่ะแล้วนักข่าวก็ถามต่อค่ะว่าแล้วกทม.เนี่ยแจ้งว่าอาจจะให้กกต.วินิจฉัยด้วยโดยเฉพาะกกต.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะซึ่งดูแลในเขตกรุงเทพมหานครจะให้กกต.ของกทม.วินิจฉัยตามหลักการเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคุณแสวงก็บอกว่าถ้ามีคนร้องก็ต้องวินิจฉัยแต่ว่าจะให้มาวินิจฉัยบนโต๊ะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เพราะว่าไม่มีข้อเท็จจริงมีแต่มาฟังว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ากฎหมายมันเขียนแบบนี้ว่าวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงค่ะอันนี้จากกกต.นะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่ฟันธงอะไรเป็นพิเศษนะคะมีแต่ข้อกฎหมายเนาะเอาล่ะคราวนี้มาดูไอลอว์ค่ะไอลอว์นะคะไอลอว์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันโดยออกมากล่าวถึงกรณีนี้เนี่ยแหละที่พรรครวมไทยสร้างชาติฉายภาพหาเสียงลงขนาดใหญ่บนสะพานพระราม8ซึ่งไอลอว์มองว่ามันส่อผิดประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะไอลอว์เขียนแบบนี้ค่ะสำหรับการฉายไฟบนสะพานพระราม8ไอลอระบุว่ารวมไทยสร้างชาติอาจมีความผิด2ประการความผิดสำคัญเกิดจากการละเมิดประกาศกกต.เรื่องหลักเกณฑ์ประกาศและป้ายหาเสียงข้อ9เรื่องการจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเนื่องจากประกาศระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแผ่นป้ายดังกล่าวต้องกว้างไม่เกิน130ซมแล้วก็ต้องมีความยาวไม่เกิน245ซมซึ่งแน่นอนว่าการฉายแสงหาเสียงดังกล่าวบนสะพานพระราม8ย่อมมีทั้งทางกว้างและความยาวที่มากกว่ากำหนดไว้มากอันนี้ประการแรกนะคะประการต่อมาเขาบอกว่าในรูปที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ปรากฏประโยคห้อยท้ายที่ระบุผู้ผลิตสื่อชิ้นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมทุกวันนี้เวลาที่ผู้สมัครจะทวีตอะไรหรือว่าจะทำ TikTok อะไรเนี่ยนะคะจะต้องเขียนไว้ว่าสิ่งนี้จัดทำโดยชื่อนามสกุลที่อยู่ผู้ว่าจ้างจำนวนและวันเดือนปีซึ่งในป้ายหาเสียงต้องมีสิ่งนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าบนสะพานพระราม8เนี่ยไม่มีบอกเลยว่าจัดทำโดยนางสาวทิพานันท์ที่อยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะไอลอว์ก็บอกว่าประเด็น2ข้อนี้เนี่ยแหละคือประเด็นสำคัญที่ทุกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามในการเลือกตั้ง2566เพื่อการแข่งขันที่เสมอภาคและเป็นธรรมนี่แหละค่ะแต่ก็อย่างนี้นะคะข้อแรกของไอลอว์ที่บอกไว้เรื่องของหลักเกณฑ์ประกาศและป้ายหาเสียงเนี่ยก็ขัดแย้งกับการที่คุณแสวงเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้กฎหมายคนละแบบกับกฎหมายป้ายอันนี้คุณแสวงบอกแบบนี้นะคะขณะที่คุณสมชัยเนี่ยบอกว่าในเรื่องของการฉายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับเรื่องของป้ายที่เป็นป้ายค่ะอันนี้ก็คุณผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าการวินิจฉัยมันน่าจะเป็นแบบไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมันมีใครไปยื่นแล้วหรือยังนะคะเอาละค่ะทั้งนี้ค่ะ
ไอลอก็ได้แสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้รวมไทยสร้างชาติรอดพ้นจากการลงโทษค่ะไอลอบอกว่าอย่างไรก็ตามรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ระบุว่าการฉายไฟครั้งนี้เป็นการกระทำส่วนบุคคลของคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติผ่านการขออนุญาตกับปลัดกรุงเทพมหานครขอใช้สถานที่ตั้งแต่วันที่8ถึง12พฤษภาคมตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึงตี2ทุกวันโดยไม่ได้แจ้งให้รวมไทยสร้างชาติทราบแต่อย่างใดจนทำให้พรรคต้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากอันนี้เนี่ยแหละค่ะไอลอชี้ว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างการกระทำของผู้สมัครรับเลือกตั้งกับการกระทำของพรรคการเมืองมันทำให้เส้นแบ่งตรงนี้พร่าเลือนลงค่ะเพราะว่าการฉายแสงดังกล่าวเนี่ยเป็นการหาเสียงให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อหวังคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อถ้าดูจากข้อความก็จะเห็นว่าข้อความเนี่ยมันหวังบัญชีรายชื่อชัดๆเลยนะบอกว่าบัตรสีเขียวกาเบอร์22พรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเบอร์22แล้วก็มีโลโก้พรรคประกอบอย่างชัดเจนค่ะซึ่งเขาก็ดูนะคะว่าบทลงโทษเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วกระทำผิดจริงมันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างเขาบอกว่าหากภายหลังมีการสืบทราบได้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบจากการละเมิดประกาศในข้อนี้หัวหน้าหน่วยงานมีโอกาสมีอำนาจในการสั่งให้แก้ไขการกระทำได้ภายใน5วันนับตั้งแต่มีการแจ้งแล้วถ้าไม่แก้ไขให้เสร็จในเวลาที่กำหนดเนี่ยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็มีอำนาจสั่งรื้อถอนประกาศดังกล่าวโดยคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นๆอีกด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปจับหลักกฎหมายจะพบว่ามีความผิดสำหรับการติดประกาศที่ไม่เป็นไปตามมาตรา83ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หรือพ.ร.ป.เลือกตั้งค่ะโดยอาจจะมีโทษสามารถจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today